สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับแม่สายชอบปลูกมื้อนี้แม่สายก็สิปลูกมั่นเทศค่ะแต่ว่าแม่สายก็สิปลูกใส่กระสอบค่ะก่อนสิปลูกแม่สายก็มาเตรียมกระสอบก่อนค่ะขั้นตอนแรกก็มัดปากกระสอบก่อนค่ะแม่สายก็ใส่เชือกมัดค่ะปากกระสอบมัดแล้วค่ะกระสอบหนึ่งก็เหลืออีกกระสอบหนึ่งค่ะก็มัดปากกระสอบก่อนค่ะใส่เชือกมัดให้แน่นๆเลยค่ะปากกระสอบกระสอบที่ใส่มื้อนี้ก็2กระสอบค่ะมัดปากเรียบร้อยแล้วค่ะ2กระสอบค่ะที่นี่แม่สายก็สิใส่กรรไกรตัดกระสอบค่ะตัดกระสอบแนวยาวมาเลยค่ะตัดยาวเลยค่ะกระสอบใส่กรรไกรตัดค่ะตัดกระสอบเรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่ก็กลับด้านกระสอบค่ะกลับด้านกระสอบออกค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระสอบหนึ่งนี่ค่ะกลับด้านเรียบร้อยแล้วค่ะตัดกระสอบกระตัดตรงกลางเลยค่ะตัดยาวเลยค่ะกระสอบที่2กระตัดคือกันค่ะใส่กรรไกรตัดแนวยาวเลยค่ะพอตัดกระสอบเรียบร้อยก็กลับด้านกระสอบออกค่ะกลับด้านกระสอบออกค่ะเฮ็ดคือกันกับกระสอบแรกค่ะที่เฮาใส่กรรไกรตัดก็สิเป็นแบบนี้ค่ะพอกลับด้านออกแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปแม่สายก็สิมาถอนหญ้าค่ะแม่สายก็สิใส่หญ้าก่อนปลูกมั่นเทศค่ะเอาไปล่องกระสอบก่อนปลูกมั่นเทศเนาะค่ะแม่สายก็ใส่หญ้าสดค่ะก็ต้องมาถอนหญ้าก่อนค่ะหญ้าก็ถอนง่ายอยู่ค่ะช่วงนี้ฝนตกดีค่ะหญ้าก็เลยถอนง่ายค่ะหญ้าสดแม่สายก็สิใส่หลายค่ะมื้อนี้เพราะว่ากระสอบที่ใส่ปลูกมั่นเทศเนาะค่ะเป็นกระสอบใหญ่เลยค่ะกระสอบใหญ่ทั้ง2กระสอบค่ะแม่สายก็เลยสิถอนเอาหญ้าหลายค่ะหญ้าก้อนี่ก้อใหญ่ค่ะถอนบ่ได้ค่ะแม่สายก็เลยใส่เสียมขุดค่ะขุดขึ้นมาได้แล้วค่ะก็บักใหญ่เลยค่ะหญ้าที่นี่ก็มาถอนเอาต้นหน่อยๆเนาะค่ะเพิ่มหญ้าต้องใส่หลายค่ะต้นหน่อยๆเพิ่นก็ถอนง่ายอยู่ค่ะแม่สายก็ถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายก็มาเตรียมพื้นที่ค่ะแม่สายสิเอากระสอบมาวางตรงนี้ค่ะก็มาเคลียร์หญ้าเคลียร์ดินก่อนค่ะแม่สายสิเอากระสอบปลูกมั่นเทศมาวางตรงนี้ค่ะเอาหญ้าออกก่อนแล้วก็ปรับพื้นดินค่ะให้เพิ่นเสมอกันค่ะดินตรงนี้ก็มีแต่หินค่ะหินหลายขุดก็ยากค่ะแม่สายก็สิเอาหญ้าออกก่อนเนาะค่ะก็ปรับพื้นที่ให้ดินเสมอกันค่ะดินก็แข็งค่ะหินหลายขุดยากค่ะค่อยๆปรับพื้นที่เนาะค่ะให้ดินเพิ่นเสมอกันก่อนค่อยเอากระสอบมาวางค่ะหญ้าก็เอาออกให้เบิดเลยค่ะก่อนแม่สายสิเอากระสอบมาวางค่ะที่นี่แม่สายก็เคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายก็เอากระสอบมาวางค่ะที่นี่2กระสอบเรียงกันค่ะที่นี่ก็ขั้นตอนแรกค่ะปลูกมั่นเทศใส่กระสอบก็ใส่หญ้าก่อนค่ะใส่หญ้าล่องกระสอบก่อนค่ะ
หญ้าก็ยัดลงไปในกระสอบเลยค่ะเฮาก็ยัดยัดลงเลยค่ะหญ้าเพิ่นก็มีกอหน่อยกอใหญ่ค่ะแม่สายก็ยัดใส่ร่วมกันเลยค่ะหญ้าแม่สายก็ใส่หลายค่ะเพราะว่ากระสอบเพิ่นกับกระสอบใหญ่ค่ะแม่สายใส่กระสอบใหญ่ค่ะปลูกมันเทศมื้อนี้เอาหญ้ามาใส่เพิ่มก็ยัดยัดลงเลยค่ะเอาหญ้าใส่ก่อนเฮาสิเอาดินมาใส่ค่ะดินเฮาก็สิใส่ทับหญ้าหลายซั่นอยู่ค่ะเดี๋ยวหญ้าสดเพิ่นก็ตายกลายเป็นปุ๋ยหมักค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระสอบเล็กที่นี่ก็สิเอาหญ้าไปใส่กระสอบที่2ค่ะแม่สายก็สิเอาหญ้าก้อใหญ่เลยค่ะใส่ยัดใส่ข้างล่างเลยค่ะหญ้าก้อนนี่ก้อนใหญ่หลายค่ะถอนบ่ได้ต้องใส่เสียมขุดขึ้นค่ะเพิ่นก้อนใหญ่แม่สายก็เลยเอาไว้ข้างล่างมูค่ะที่นี่ก็เอาต้นหน่อยก้อนหน่อยทับเพิ่นเลยค่ะทับใส่หลายๆสันเลยค่ะยัดลงให้แน่นๆกันเนาะค่ะใส่หญ้าให้เพิ่นมักกันอยู่ในกระสอบค่ะใส่หญ้าเรียบร้อยแล้วแม่สายก็สิไปขุดดินมาใส่ค่ะขุดดินธรรมชาติมาใส่ขั้นตอนที่2ค่ะหาขุดดินก่อนค่ะดินธรรมชาติก็สิใส่หลายคือกันค่ะเพราะว่าเพิ่นกระสอบใหญ่ค่ะขุดดินมาได้แล้วค่ะกะละมั่งแหลกค่ะกะเทใส่ทับหญ้าเลยค่ะกะละมั่งแหลกกระสอบแหลกค่ะที่นี่แม่สายก็สิไปขุดดินมาอีกค่ะกะขุดดินมาได้แล้วค่ะใส่กระสอบที่2เลยค่ะกะละมั่งแหลกของกระสอบที่2ค่ะกะเทใส่ทับหญ้าคือกันค่ะแม่สายก็สิไปขุดดินมาเพิ่มอีกค่ะเอาดินมาเพิ่มได้แล้วค่ะกะเททับเลยค่ะกระสอบแหลกกะละมั่งที่2ค่ะดินเฮาก็ยัดยัดลงค่ะยัดยัดลงคางกระสอบค่ะเพราะว่าให้ดินแน่นกันเนาะค่ะก็ไปเอาดินมาเพิ่มอีกค่ะขุดดินมาเพิ่มได้แล้วค่ะกระเทดินใส่ทับกันเลยค่ะที่นี่เฮาก็ยัดยัดดินลงตามคางกระสอบค่ะเพื่อว่าให้ดินแน่นกันค่ะกระสอบเพิ่นก็ใหญ่เนาะค่ะแม่สายก็สิไปขุดดินมาเพิ่มอีกค่ะกระสอบเพิ่นใหญ่เนาะค่ะก็เลยใส่ดินหลายค่ะขุดดินมาเพิ่มได้แล้วค่ะก็ใส่ดินกะละมั่งที่3แล้วค่ะเทใส่ทับกันเลยค่ะดินขุดมาแม่สายก็ใส่กระสอบละ3กะละมั่งค่ะกระสอบแรกก็ใส่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะ3กะละมั่งแล้วค่ะที่นี่เฮาก็เคลียร์ดินเนาะค่ะยัดดินลงตามขอบกระสอบค่ะที่นี่แม่สายก็สิไปเอาดินมาใส่กระสอบนั่นอีกค่ะเอาดินมาได้แล้วเฮาก็เทเลยค่ะเทดินทับกันเลยเนาะค่ะที่นี่ก็ใส่ดินที่ขุดมาพอแล้วค่ะใส่ดินกระสอบละ3กะละมั่งแล้วค่ะที่นี่ก็เคลียร์ดินยัดดินลงตามคางกระสอบค่ะก็เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะที่นี่แม่สายก็สิใส่กับบักพร้าวสับค่ะ
กับบักพร้าวซับแม่สายก็ใส่บ่หลายค่ะกับบักพร้าวซับก็ใส่แค่โรยหน้าดินค่ะบ่ได้ใส่หลายค่ะที่นี่แม่สายก็สิไปใส่อีกกระสอบค่ะกระสอบนี่ก็บ่ได้ใส่หลายคือกันค่ะใส่แค่โรยหน้าดินค่ะก็ใส่กับบักพร้าวซับเรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะที่นี่ก็ใส่ดินถุงพร้อมปลูกค่ะที่นี่ดินที่แม่สายซื้อมาค่ะเอาดินใส่ทับกับบักพร้าวซับเลยค่ะดินพร้อมปลูกต้นไม้แม่สายก็ใส่หลายคือกันค่ะแม่สายก็ใส่กระสอบและกะละมั่งเลยค่ะใส่ดินทับกันแล้วก็ยัดๆลงเลยค่ะยัดดินลงตามขอบกระสอบค่ะให้ดินแน่นกันค่ะที่นี่ก็ใส่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะกระสอบแรกเรียบร้อยแล้วค่ะแม่สายก็สิไปเอาดินมาใส่อีกกระสอบเนาะค่ะกระสอบนี่ก็เฮ็ดคือกันค่ะเอาดินพร้อมปลูกทับกับบักพร้าวซับเลยค่ะใส่แล้วก็ยัดดินลงเนาะค่ะเพราะว่าสิเฮ็ดให้ดินแน่นกันค่ะดินพร้อมปลูกแม่สายก็ใส่กระสอบและกะละมั่งเลยค่ะใส่เรียบร้อยแล้วก็เขี่ยดินลงค่ะยัดดินลงตามขอบกระสอบค่ะข้างๆกระสอบค่ะเพื่อให้ดินแน่นค่ะที่นี่ก็เตรียมดินเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมสิปลูกมั่นเทศแล้วค่ะแม่สายก็สิไปตัดเอามั่นเทศมาปลูกค่ะมั่นเทศก็ของเพื่อนบ้านค่ะบ่แม่นของแม่สายค่ะแม่สายก็ขอเพื่อนบ้านมาปลูกค่ะเพื่อนบ้านบอกว่าให้มาตัดเอาเลยค่ะแม่สายก็เลยมาตัดเอาไปปลูกค่ะแม่สายก็ตัดเอา10 ยอดเนาะค่ะนี่ค่ะตัดได้แล้วค่ะ10 ยอดค่ะก่อนสิปลูกมั่นเทศเนาะค่ะแม่สายก็สิมาตัดเอาใบเพิ่นออกก่อนค่ะตัดใบเพิ่นออกแม่สายก็บ่ได้ตัดออกหลายค่ะตัดใบที่เพิ่นอยู่ลางๆออกค่ะใบที่อยู่ข้างบนก็เอาไว้ค่ะเดี๋ยวเพิ่นก็แตกออกมาใหม่ค่ะมั่นเทศก็ปลูกง่ายติดง่ายค่ะปลูกแป๊บเดียวเพิ่นก็ติดแล้วค่ะมั่นเทศวิธีขยายพันธุ์มั่นเทศเนาะค่ะก็ตัดยอดเพิ่นมาปลูกค่ะหรือว่าสิเอาหัวเพิ่นมาปลูกก็ได้ค่ะเอาหัวเพิ่นมาปลูกก็ติดคือกันค่ะก็แล้วแต่ผู้ใดสิขยายพันธุ์แบบใดเนาะค่ะเฮ็ดได้ทั้ง2 แบบค่ะแม่ซ้ายก็ตัดใบเพิ่นเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมสิปลูกมั่นเทศใส่กระสอบแล้วค่ะแม่ซ้ายก็สิปลูกมั่นเทศกระสอบละ5 ยอดค่ะเลือกไปไว้กระสอบนั่น5 ยอดแล้วค่ะที่นี่แม่สายก็สิปลูกเลยค่ะเสียบยอดเพิ่นลงใส่กระสอบเลยค่ะเฮ็ดข้างละ2เนาะค่ะที่นี่ก็มาปลูกข้างนี่ค่ะปลูกตรงกลางยอดหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็ปลูกข้างๆ2ค่ะกระสอบแรกปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกกระสอบที่2ค่ะที่นี่กระสอบนี่ก็ปลูกคือกันค่ะปลูกไว้ข้างๆ2ค่ะปลูกไว้กลางกระสอบ1 ยอดเนาะค่ะวิธีปลูกมั่นเทศแบบเสียบยอดก็เฮ็ดแบบง่ายๆค่ะตัดยอดเพิ่นมาแล้วก็มาเสียบลงดินที่เฮาเตรียมไว้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี่
ขั้นตอนต่อไปแม่สายก็สิไปตัดหญ้าค่ะก็ตัดหญ้ามาได้แล้วค่ะแม่สายก็สิเอามาปิดใส่กระสอบมั่นเทศค่ะปลูกมั่นเทศใหม่ค่ะก็เอาหญ้ามาปิดเพิ่นไว้ก่อนค่ะกระสอบนี้แล้วค่ะก็ไปตัดหญ้ามาเพิ่มค่ะเอาหญ้ามาเพิ่มแล้วก็เฮ็ดคือกันค่ะเอาหญ้าปิดใส่กระสอบเลยค่ะบ่ให้ต้นมั่นเทศเพิ่นห่อนเนาะค่ะที่นี่ก็โฮดน้ำเพิ่นค่ะก็ขอบคุณทุกคนเนาะค่ะที่ติดตามที่รับชมที่ให้กำลังใจค่ะฝากกดติดตามช่องแม่สายชอบปลูกในเด้อค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ